ตอนนี้นะครับทีมแอดมินเรื่องจริงนครนายกได้เข้ามาในพื้นที่นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าหลังจากได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้โรงเก็บรถกอล์ฟภายในโรงเรียนในร้อยจปรนะครับตอนนี้ความเสียหายคือเบื้องต้นรถที่จอดชาร์จไว้เป็นรถไฟฟ้านะครับประมาณ100กว่าคันนะครับเสียหายทั้งหมดตอนนี้เสียหายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีทางโรงเรียนในร้อยจปรกู้ภัยนะครับก็ได้เข้ามาช่วยฉีดน้ำสกัดนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไฟมันลุกขึ้นมาเร็วมากนะครับก็มีแบตเตอรี่มีอะไรพวกนี้ครับตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้หลังคาข้างบนนั้นถล่มลงมาแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าอันตรายนะครับโดยเมื่อประมาณสัก20นาทีที่ผ่านมานะครับได้เกิดเหตุไฟไหม้นะครับเบื้องต้นนั้นยังไม่ทราบสาเหตุแต่ว่าสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นเรื่องไฟฟ้ารัดวงจรนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องใช้ความระมัดระวังนะครับว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในระเบิดหมดหรือยังนะครับเพราะเมื่อกี้ทางแอดมินเนี่ยก็มาถึงจุดมาถึงที่เกิดเหตุแรกๆเลยนะครับตั้งแต่ไฟไหม้แล้วนะครับตอนนี้รถน้ำของพรมณีอตพรมณีแล้วก็รถน้ำของทางเรือร้อยจักรนะครับก็ได้เข้ามาส่วนด้านนอกยังมีรถกอล์ฟที่จอดอยู่ด้านนอกอีกเป็นร้อยคันนะครับที่ไม่ได้เข้าไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับส่วนรถที่เสียหายนะเป็นรถที่ชาร์จแบตเตอรี่ไว้นะครับตอนนี้ทางกู้ภัยสว่างอัญญาจุดเมืองนะครับได้เข้ามาระดมกำลังฉีดน้ำเพื่อสกัดกั้นนะครับอันนี้ก็เรารับชมกันไปเลยครับระวังหลังคาด้วยนะครับระวังหลังคาถล่มนะครับเบื้องต้นตอนนี้รถกอล์ฟเสียหายทั้งหมดแล้วนะครับหลังคาระวังหลังคายุบนะครับระวังหลังคายุบนะครับเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีใครได้รับอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เจ้าหน้าที่จะควรระมัดระวังด้วยนะครับว่าหลังคาจะถล่มลงมาหรือเปล่านะครับระวังนะครับตอนนี้ระวังนะครับตอนนี้เป็นภาพเหตุการณ์สดๆเลยนะครับระวังนะครับระวังนะครับตอนนี้ไฟบางส่วนนั้นได้ลุกลามขึ้นบนเขาไปแล้วนะครับแต่น่าจะไม่น่ามีปัญหาอะไรตอนนี้ทุกคนนั้นช่วยกันระดมกำลังนั้นดับไฟตรงในโรงรถเก็บรถกอล์ฟตลอดเลยนะครับอยู่ก่อนนะครับรถกอล์ฟที่จอดชาร์จแบตเตอรี่เอาไว้ได้รับความเสียหายจำนวน100กว่าคันนะครับอันนี้ได้โดยการสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่มีการเข้าเวรหรือพอทราบเหตุการณ์นะครับรถเสียหายร้อยกว่าคันมูลค่าน่าจะหลักล้านไปแล้วนะครับหลักล้านไปแล้วนะครับเสียหายทั้งหมดครับรถที่จอดอยู่ข้างในทั้งนี้นะครับเสียหายทั้งหมดเลย